นี่คุณผู้ชมถอดมาเสร็จมาแล้วจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันต้องที่มันต้องมันเหลือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะทำเมนูนี้นะครับนมเส้นครับคุณผู้ชมนี่ต้องใส่นี่ครับเป็นนมเส้นเส้นใหญ่นะครับนมเส้นไม่พัดมันเป็นนมจีนนั่นแหละครับทำนมจีนของโคตรชานะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่แล้วก็จะมีนี่นะครับคุณผู้ชมเต้าหู้นะครับเต้าหู้ทอดเต้าหู้นี่เขาทำมาจากอะไรวะถั่วเหลืองครับเนี่ยครับทำมาจากถั่วเหลืองเต้าหู้เดี๋ยวจะทอดแล้วก็แปลงน้ำจิ้มและนี่จะเป็นสูตรน้ำจิ้มนะครับพริกมีมะเขือส้มนะครับกระเทียมแล้วก็อันนี้ครับอันนี้งาขาวคั่วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หอมเจียวครับพริกป่วนขมิ้นแล้วก็พริกแดงครับชูโรสรสดีเกลือมันเริ่มครับผมอันนี้พริกนี่จะเป็นสูตรน้ำจิ้มนะครับมะนาวต้นหอมผักชีกระลำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยอดถั่วน้อยครับขาดไม่ได้นี่ก็นี่ครับคุณผู้ชมถั่วเน่านะครับจุดเด็ดสูตรเด็ดของมันแล้วก็ปลากระป๋องวันนี้จะทำเป็นน้ำปลากระป๋องนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะทำเป็นปลาสดๆนี่ก็ได้ครับแต่โคราชานจะทำเป็นปลากระป๋องครับน้ำมันจะเป็นน้ำของสูตรราชานี่นะครับคุณผู้ชมเราแรกมาเดี๋ยวทอดเต้าหู้ก่อนโคตรเต้าหู้ก่อนนะครับทอดแล้วก็ทำน้ำจิ้มครับถ้าว่างก่อนน้ำมันภาษาที่ไหนครับใส่น้ำมันลงไปนะครับว้าวระหว่างที่รอดีก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มกันนะครับจิ้มก่อนใส่เกลือนิดหน่อยนะครับถ้าทำน้ำจิ้มกับเต้าหู้นี่ต้องเป็นพริกสดนะครับถ้าพริกแห้งมันจะรสชาติมันไม่ค่อยอร่อยครับพริกสดๆอย่างนี้นะครับโคราชานะครับใส่กระเทียมนิดหน่อยมะพร้าวนี่เลยครับคุณผู้ชมภาษาเหนือเด็กกระเทียมเนาะภาษาไทยใหญ่ก็ต้องมีหอมีหอมมีหอมที่น้ำพริกส้มน้องไต้เห็นน้ำพริกส้มกับผู้ออกเห็ดข้าวเซียนหน่อยในมันแน่แน่เห็ดข้าวเซียนใหญ่น้ำผักปลากระป๋องเส้นครับอ้าวคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับเนี่ยเวลาจ้อนได้แล้วครับก็ใส่นะดูก่อนทุกรสนะครับคุณผู้ชมทุกรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดหน่อยตามด้วยมะนาวครับคุณผู้ชมมีฉบน้ำจิ้มของโคราชนะอันนี้จิ้มจะกินกับอันนี้ครับเต้าหู้ทอดครับผมไทยใหญ่ก็ปูออกปูออกแล้วก็ตามด้วยป้อมครับชมกับเต้าหู้นะครับ
น้องใส่ตัวดีๆขนาดน้ำพริกกลับมาเนี่ยคุณผู้ชมกลับถูกวอกเอาล่ะใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยครับนี่ซุปนี่ครับง่ายเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อย นี่แหละคุณผู้ชมน้ำจิ้มกับเต้าหู้กับจิ้มกับเต้าหู้เนี่ยนะครับเต้าหู้ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จะกินตามทอดเต้าหู้นะครับทอดเอาผู้มามันร้อนแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมไปได้ผมพุ่งอ้อเข้าวันนั้นเขาเซียนกับผมพุ่งอ้อเต้เขาเซียนนะครับเราไปสิจ้ำกันอะไรเจ้าอ๋อเดี๋ยวต้องให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมน่ารักครับนี่คุณผู้ชมทอดมาเสร็จมาแล้วจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คุณผู้ชมโทฟูออกนะครับเต้าหู้ทอดนี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้เขาทำมาจากถั่วเรืองถั่วเรืองนี่ก่อนอย่าทำมันไว้ก่อนโอเคครับคุณผู้ชมต่อไปจะเป็นการคั่วปลากระป๋องก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่คั่วอันดับแรกเจียวกระเทียมก่อนนะครับนี่กระเทียมสดๆนี่เลยมาดูกันมาพี่น้องไปด้วยสูตรด้วยขนาดเอาไปมวนกันพี่น้องไปคนเฮ็ดราคาเฮ็ดมีคนละชั้นเฮ็ดนี่ครับคุณผู้ชมใส่ข้าวมิ้นก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับครับคุณผู้ชมนี่ใส่ปลากระป๋องลงไปคั่วปลากระป๋องก่อนนะครับปลากระป๋องให้สุกก่อน
้าวเรียบร้อยแล้วตักออกไว้ก่อนนะครับส้มไว้จะเป็นการส้มอันนี้คือส้มครับเอาโคตรปลากระป๋องเสร็จแล้วเราก็ต้องต้มเครื่องกล้ามนะครับเดี๋ยวล้างกระทะก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมระวังก่อนนะครับวางกระทะก่อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับนี่เมทําน้ำนมจีนหรือว่านมเส้นกระทะถ้าใหญ่ก็น้ำขนมเส้นน้ำข้าวเส้นน้ำข้าวเส้นหน่อยนะพี่น้องไปใส่น้ำลงไปเอาละไปก็นี่นะครับคุณผู้ชมนอกครับขาดไม่ได้นะครับถ้าเป็นน้ำหนมจิ้นหรือว่าน้ำหนมเส้นของชุดรัชชานนี่ครับขาดถุงนอกไม่ได้ครับก็ใส่ถุงนอกทุกครั้งใส่ไว้เลยครับแผ่นซีดี3แผ่นทำด้วยนี่คุณผู้ชมมะเขือส้มน้อยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ส้มใหญ่อีกนิดหน่อยครับแบบนี้ก็ได้ครับพันให้มันป่วยไปเอาละคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปรอให้มันสุกก่อนนะครับรอประมาณ15นาทีนะครับรอหมกส้มรอหมกเทศมันหน่อยนะครับรอให้มันต้มให้มันป่วยก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาปากกระป๋องมาใส่อีกทีปากกระป๋องใส่แล้วก็ต้องปรุงเครื่องนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกครับใส่ชูโรตีแล้วเกลือได้อันแหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้มันประมาณ15นาทีนะครับกลับมาเจอกันคุณผู้ชมมาดูกันครับว่ามะเขือส้มมันสุกหรือยังมะเขือเทศมันสุกหรือยังคุณเน่ามั้ยนะครับนี่มันกดอ้าวกลับมาก่อนนะครับคุณผู้ชมน้องใบขาวออกมาแล้วก็มันนึดหมักเคยซ่วมเพิ่งเดียวเดียวก่อนเนอร์พี่น้องใต้เนอร์นี่หมักเคยซ่วมออกไปใส่ขึ้นค่ะน้องกล้วยอย่างในเหมือนกันน้องพี่น้องเขาเฮ็ดกินข้างโครสันเฮ็ดนะคุณผู้ชมออกมาปีให้มันละเอียดเราค่อยใส่ลงไปนะครับคุณผู้ชมเอามันนะครับบีถึงน้องให้มันละเอียดก่อนครับดูมันนี่นะครับคุณผู้ชมต้องไปก็มันก็ส้วมนะครับบีให้มันละเอียดแล้วไปเทลงไปนะครับคุณผู้ชมชุดของโคราชฉานครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเทลงไปเลยครับนี่คุณผู้ชมต่อไปก็คุณผู้ชมแด
แกงนะครับแกงใส่ลงไปนักก็ไม่เป็นไรครับแดงอ่ะเดี๋ยวเพิ่มนี่รสชาติให้มันกรอบรสนะครับคุณผู้ชมรสใส่ลงไปเกลือครับเกลือใส่ลงไปนี่แป้งน้ำนมจิ้นนะครับคุณผู้ชมสุดของครัวรัชฐานนะครับรสดีครับผมตามด้วยนี่นะครับปลากระป๋องที่เราคั่วเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเอาละเดี๋ยวพามาปิดไว้รอประมาณ20นาทีนะครับคุณผู้ชมผ่านไปแล้ว20นาทีลูกกันครับไหนได้ยังอุ้ยเอาละโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ดูนี่ใกล้ๆตากล้องนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำนมจินข้าวเส้นน้ำข้าวเส้นพี่น้องไปต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับใส่นมเส้นก่อนนะครับใส่นมจิ้นก่อนแล้วก็ใกล้กินก่อนนะครับอันนี้เป็นเส้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมเป็นของกระชังสับถ้ำนี่แหละครับใส่นมจิ้นเข้าไปนี่เส้นประมาณนี้ครับโอ้เป็นเส้นใหญ่แบบนี้ครับก็จะแพ็คขายเป็นถุงละโลเยอะกันโชว์นี่นะครับก็ใส่ตัวนี้นี่นะครับต้นหอมฟักชีนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือนะครับท่านนี่กระลำข้าวกระลำแล้วก็นี่นะครับเยอะถั่วน้อยนะครับคุณผู้ชมถั่วน้อยใส่ไปอีกได้ครับอันนี้ถ้าหั่นมันจะช้ำมันจะนี่ครับมันไม่ค่อยสวยถ้าลองหั่นใส่เยอะถั่วข้ามในเอวีน้องไต้เยอะถั่วข้ามนี้เขากัดเราลูกเขากัดเราข้ามนี้น้อยนี่กินกับอะไรก็อร่อยนะครับใส่โทโกอุ่นหรือว่าข้าวซอยหรือว่าเป็นต้มจืดอะไรก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมมีราคาช่วงหน้าแล้งนี่มันไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมมันจะมีช่วงหน้าหนาวครับอันนี้หอมเจียวนะครับใส่หอมเจียวนิดหน่อยนี่หอมเจียวหอมอันนี้งาขาวนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปตามด้วยพริกนะครับใส่นักเดือดเกลือใส่ในหั่นหน่อยละนิดหน่อยก็พอละครับใส่ในหั่นนิดหน่อยละเกลือชูรสใส่นิดหน่อยครับตามด้วยนี่ครับคุณผู้ชมมะนาวใส่มะนาวนิดหน่อยเอาพอละขนมจีนนี่มันไม่ค่อยชอบกับส้มใส่ไปสีเยอะตัวกินไม่ได้มั้งเคยใส่น้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมมาร่วมกันครับนี่ครับคุณผู้ชมรู้พี่น้องไตเหมือนเขี้ยมหนาเยาวะกัดให้ได้กินนมเซียนให้ได้กำคำให้ได้นะครับโอ้ดีด้วยกันลูกนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมาครับชิมแล้วนะครับก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่ถ้าเกิดว่านี่อร่อยเต้นะชอบปอกปวดเลยอ
ชมนะครับขนมจีนจุดละชานโคตรละชานนะครับเสียก่อนตึงน้ำตึงเส้นเลยนี่นะครับผู้ชมหมออีน้ำเนื้อคุณผู้ชมน่าชุดยอดครับคุณผู้ชมเหมาะขนาดครับน้ำถ้าเราจะทำเป็นน้ำเป็นแบบปลาสดๆก็ได้ปลาดุกก็อร่อยนะครับเด็ดปลากระป๋องก็อร่อยคนละอย่างครับคุณผู้ชมน้องแง่ด้วยนะครับโอ้คนนี้สุดยอดฮะถ้าอยู่รัชานี่จะไปชอบปลาตำคล้องพวกปลาพวงปลาจัดปลาอะไรจะปลาครับที่บ้านรัชานมันจะง่ายกว่ากับปลาถ้าปลาสดๆนี่มันจะอร่อยกว่าเยอะนี่แบบง่ายๆได้เป็นปลากระป๋องก็ได้ครับนี่นะครับผู้ชมเต้าหู้นะครับเต้าหู้จะจิ้มแบบนี้ก็สุดยอดครับผู้ชมนี่เต้าหู้หรือว่าเต้าหู้ทอดไม่ได้ครับผู้ชมที่บ้านนี้ถ้าขายขนมเส้นนี้มันจะมีนี่ด้วยนะครับเต้าหู้ทอดด้วยนะครับสุดของรัชานแบ่งใครนี่อยากครับคุณผู้ชมถ้าไปงานไปอย่างถึงจะได้กินครับเนี่ยวันไหนพี่น้องไปขอบคุณน้องแป๊ะครับกดไลค์กดแชร์ผมก็ติดตามยิ่งขนาดน้องแป๊ะครับดังติ๊กต็อกของคุณรัชชานนะดังยูทูบแล้วก็ร่างเพจชื่อเดียวกันหมดแล้วครับคุณรัชชานชั้นเดียวพี่น้องเขาก็ติดจ้ามาเลยน้องๆไลค์กดแชร์เหมือนด้วยครับจำหนักวันละลาน้ำบรรยากาศเย็นนี้โอ้สุดยอดบรรยากาศมากครับก็เลยทำกินมะแรงเนี่ยครับน้ำมันจะเข้มข้นดีขนาดฮะลาลาสุดยอดครับคุณผู้ชมอยากครับกินในหม้อขนาดถ้าเป็นพริกแห้งรสชาติมันจะเป็นอย่างครับรสชาติมันเหมาะค่อยเข้มข้นครับถ้าเป็นต้องเอาพริกสดๆเวลาทำกินกับเต้าหู้ทอดแบบนี้ครับพริกสดมากกว่าของขาวได้ยินครับพริกสดตัวดีมันน่าวแฮะยอดครับอันเนี้ย
แล้วครับถึงตัวยังไงจะลุ่มหมดแล้วไงผักคุณผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับผักติดตามในถึงสามทางครับคุณผู้ชมถึง YouTube ถึง TikTok แล้วก็เพจนะครับพิมพ์เข้าว่าโครชาญ Channel มันจะเด้งขึ้นนะครับถึง YouTube TikTok แล้วก็เพจชื่ออันเดียวกันหมดแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ